ไปทำอีกในที่สุดเราเอ๊ะทำไมมันเราก็ทำสมาธิได้สูงทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เราจะสงสัยทีนี้สงสัยว่ามันไม่ใช่แล้วแบบนี้เพราะอะไรไม่ได้ลดลงเลยแต่เข้าสมาธิได้แต่ว่าตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวหงุดหงิดตัวไม่พอใจมีอะไรมากระทบยิ่งแรงกว่าเก่าบางทีเมื่อก่อนอะไรกระทบก็โกรธไม่มากแต่พอตอนหลังมาเพิ่มจิตเป็นอย่างนี้ปั๊บมีอะไรกระทบปั๊บนี่มันแรงกว่าเก่านี่เขาเรียกว่าเป็นสมถะเป็นฌานแบบสมถะนะดังนั้นเมื่อเรามาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นฌานแบบวิปัสสนานะคือเข้าไปฌานที่4เลยมีความรู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นอุเบกขาและมีสติคือหมายความรู้ตัวซื่อๆนั่นเองเพราะนั้นคำว่ารู้ซื่อๆนี่ไม่ใช่คำธรรมดานะเป็นจำกัดความของฌานที่4แต่ว่าตัวรู้ซื่อๆนี่จะดำรงอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าดำรงอยู่ได้ขั้นต้นแค่5นาที10นาทีอาจจะเป็นฌานที่1แต่ตัวรู้ซื่อๆดำรงได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมารู้ซื่อๆไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไปตามอากาศที่มากระทบที่ฉันใช้ก็ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไม่ได้ปรุงแต่งที่เราเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งที่เราได้ยินคิดอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ปรุงแต่งไปตามที่คิดถ้าใครดำรงจิตนี้ได้นานก็หมายความอยู่ในฌานสี่ได้ตลอดเวลาทั้งที่ทำงานอยู่ทั้งที่ทำโน่นทำนี่อยู่แต่รู้สึกตัวชัดเจนในการเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปหลุดออกไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบถามว่าเป็นไปได้ไหมลองไปฝึกดูเป็นได้นะเป็นได้แล้วจิตประเภทนี้จะเหมาะกับการเข้าสู่ตัววิปัสสนาญาณพอหมายความพ้นออกยังเข้าสู่วิปัสสนาญาณเลยนะคือมันจะรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้สมมติรู้ปรมัตถ์ไปเรื่อยๆทีนี้มันเข้าสู่คลองของมันแล้วรู้ได้ไม่ยากนะดังนั้นเรื่องของจิตท่านจึงกล่าวไว้ในหลายมิติและเมื่อเข้าไปสู่ภาวะของจิตแล้วท่านเสมือนว่าตัวเหมือนหุ่นไล่กานะหุ่นไล่กาที่เขาปักไว้กลางท้องนาหุ่นไล่กานี่มันจะทำหน้าที่เคลื่อนไหวต่อเมื่อมีอะไรมากระทบลมมากระทบใช่มันเคลื่อนไหวแล้วมันเหมือนกับคนจริงเลยนะพวกนกพวกกามก็กลัวแต่จริงๆแล้วจิตที่มีอยู่นั่นเหมือนกับหุ่นไล่กาที่ตั้งแต่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมันเหมือนกับลมเพราะนั้นในลักษณะของจิตที่มันแกว่งไปตามลมเนี่ยมันก็จะไหวพอไหวแล้วเรารู้ว่าจิตมันไหวพอรู้ว่าจิตมันไหวปั๊บเราก็สามารถปรับให้มันนิ่งได้แต่ถ้าลมพัดข้างนอกอย่างที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราปรับมันไม่ได้แต่ลมคือวิตกวิจารมากระทบเนี่ยเราปรับมันได้เรื่อยๆปรับมันได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเปรียบเสมือนเรือเรือที่มันลอยน้ำทุกอย่างในขณะที่เราปฏิบัติเข้าสมาธิเนี่ยอารมณ์ทุกอย่างมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ใต้จิตของเราเหมือนน้ำอยู่ใต้เรือแต่จิตของเราจะลอยสูงชัดเห็นจิตว่าอ๋ออยู่เหนืออารมณ์แต่อารมณ์ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ภายใต้อารมณ์ที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปในอารมณ์เหมือนเรือที่อยู่เหนือน้ำแต่ถ้าไม่มีน้ำเรือก็ลอยไม่ได้จิตนี้ถ้าไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งจิตเนี่ยก็มันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีอารมณ์ตัวอารมณ์นี้เรียกว่าอารมณ์ฌานบ้างอารมณ์สมถะอารมณ์วิปัสสนาเป็นตัวรองรับนะเป็นตัวรองรับดังนั้นเวลาการประคองจิตอยู่เหนืออารมณ์นั้นก็ให้สุขเวทนาก็มีอยู่ทุกขเวทนาก็มีอยู่ความคิดและการกระทบยังมีอยู่แต่จิตคือความรู้ตัวนี่แหละตัวที่เราฝึกเนี่ยตัวรู้ฝึกตัวรู้ตัวนี้เป็นตัวจิตเราใช้คำว่า conscious ที่มันอยู่ติดกับรูปกับนามนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ตัวรู้ที่มีอยู่อีกทีหนึ่งรู้ว่าขณะนี้จิตมันรู้อะไรแล้วเข้าไปดูจิตอีกทีหนึ่ง
นะเช่นว่าเราจะหยิบจะจับอะไรต่างความรู้ตัวเนี่ยมันอยู่ที่มือใช่ไหมแต่เราเห็นความรู้ตัวที่ไปที่มืออีกชั้นหนึ่งตัวนี้คือยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเวลาเราลุกขึ้นเราเห็นตัวเองลุกขึ้นอันนี้เป็นตัวรูปนามเห็นตัวเองถ้าลุกขึ้นเราเห็นว่าความหนักมันคลายไปหรือเวลาลืมตาขึ้นความง่วงมันหายไปใช่ไหมคุณทวินถ้าลืมตากว้างความง่วงมันจะหายไปหายใจลึกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเบาใช่ไหมแต่พอหายใจเบาปุ๊บมันจะหนักใช่ไหมสังเกตนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราขาดสติแล้วมันก็จะไม่รู้แต่พอความหนักความง่วงหายไปปั๊บรู้ว่าอ๋อความง่วงมันเบาสบายความที่ง่วงมันผ่านไปมันเบาสบายอันนี้คือเรียกว่าตัวรู้อีกทีหนึ่งซึ่งถ้าตัวรู้นี้ถ้าเราสร้างจังหวะเดินชูกลมน้อยเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีแต่รู้ถ้าสิ่งที่นั่นมีอยู่ความสบายไม่สบายมีตัวนี้รู้ในรูปในนามรู้แต่ว่าไม่สามารถจะไปเห็นตัวรูปตัวนามที่ชัดเจนเพราะตัวรู้ที่เรายกหรือสั่งสมจากการเดินจูกลมเนี่ยไม่พอนะไม่พอนะอันนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องหาสาเหตุมันว่าเพราะเหตุไรตัวรู้ของเราจึงไม่ชัดทำไมตัวรู้ของเรามันจึงมาช้าทำไมตัวรู้ของเรามันจึงไม่ต่อเนื่องก็เพราะมีตัวไม่รู้มันแทรกอยู่ทีนี้ตัวไม่รู้เกิดจากอะไรมีเรื่องเล่านะแต่โบราณเล่าถึงเรื่องปฏิสัมภารนี่มันสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลอย่างไรเขาจะตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าระหว่างลูกออดกับจักรจันทร์เนี่ยสัตว์ประเภทไหนมีไส้สัตว์ประเภทไหนไม่มีไส้สองอย่างนี้คนกรุงเทพรู้จักไหมลูกออดเป็นไงยุทธพินเคยเห็นไหมลูกออดเป็นไงเป็นเด็กเห็นเยอะมากมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรลูกออดเกิดจากอะไรลูกกบลูกเขียดใช่ไหมไส้มันจะเป็นไงเต็มพุงเลยใช่ไหมเยอะมากเลยคือเห็นท้องป่องคือไส้ทั้งหมดเลยแล้วที่นี่เคยเห็นจักรจันทร์ไหมจักรจันทร์เวลามันตายเนี่ยเรามาดูมันมีอะไรเลยในตัวมันไม่มีไส้จักรจันทร์เนี่ยมันจึงร้องได้เสียงดังมากเลยเพราะมันไม่ต้องผ่านไส้ที่สัตว์สองประเภทตรงกันข้ามเลยจักรจันทร์ไม่มีไส้แต่ลูกออดมีไส้เยอะเลยเขาก็ถามว่าเพราะเหตุไรเรื่องมันเกิดทีนี้เขาบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยปฐมบรมกับนู้นตั้งโลกใหม่ๆสัตว์คนรู้เรื่องกันหมดเขาบอกว่าวันหนึ่งพวกลูกออดเนี่ยมันพากันเดินขบวนมันมีตั้งแต่ต้นแล้วนะไม่ใช่มีตอนนี้นะเดินขบวนไปพบพระอินทร์สวนแต่เช้าเลยพระอินทร์สวนก็ถามว่าพากันมาทำไมโอ้พวกผมทั้งหลายถูกเหยียบตายกันไปเยอะเลยว่างั้นเอามาเรื่องอะไรล่ะก็มีช้างตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วหอยมาเหยียบเอาพวกกับผมทั้งหลายก็อยู่ในบ่อน้ำใกล้ๆทีนี้ช้างตัวหนึ่งมันนอนมันยืนช้างนอนเวลามันหลับมันไม่ได้นอนนะต้องยืนเอามันไม่เหยียบพวกผมเนี่ยในบ่อน้ำหน่อยเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยก็เลยพากันมาบอกว่าให้จัดการกับช้างนี่ทีนึงพระอิศวรก็ให้ไปตามช้างมาว่าทำไมช้างถึงไปเหยียบลูกออดตายก็สอบสวนอ๋อผมไม่ได้มีเจตนาครับทำไมไม่เจตนาไปเหยียบข้อตายเพราะตอนนั้นมันมีลางมดแดงขนาดใหญ่ตักตกใส่บนหลังผมในขณะนั้นประมาณตีหนึ่งตีสองได้เนี่ยผมก็สะดุ้งเพราะสะดุ้งว่าผมจะถอยหลังเพราะถ้าหลังตีนเนี่ยไปเหยียบกับบวกน้ำเนี่ยอ้าวลางมดแดงมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันผมนอนใต้ต้นไม้ลางมดแดงตกใส่หลังมดแดงก็กัดผมทั้งหลังเลยงั้นอ้าวงั้นไปตามมดแดงมาก็สอบสวนมดแดงอ้าวมดแดงทำไมไปกลางค่ำกลางคืนห้าทุ่มตีหนึ่งทำไมไปตกใส่หลังไปกัดช้างเขาอ๋อผมไม่มีเจตนาไปกัดเอ้าทำไมตกไปตรงนั้นเพราะมีไก่ป่าตัวหนึ่งมันบินมาใจมาเหยียบใส่หลังผมพวกผมพอดีมันก็หลุดลงไปใส่หลังช้างว่างั้นผมก็ตกใจผมกัดทะลุปูปังไปหมดว่างั้นทีนี้เอางั้นไปตามไก่ป่ามาว่าทำไมไปเหยียบหลังเขาตกลงมาก็ตามไก่ป่ามาถามไก่มันดึกๆเนี่ยทำไมจะไปเหยียบหลังเขาตกลงมาเอ้าผมไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาไปเหยียบถูกไม่รู้มันไปตกตรงนั้นพอดีว่างั้นอ้าวเราไปบินไปได้ไงบอกว่าผมนอนอยู่ที่พุ่มไม้แล้วไม่มีกวางตัวหนึ่งวิ่งมาชนพุ่มไม้ที่ผมนอนผมตกใจกำลังนอนอยู่ผมก็บินเตลิดว่างั้นแล้วมาลงตัวนั้นพอดีเอางั้นไปตามกวางมาทำไมไปชนต้นไม้ที่เขานอนอยู่ไปตามกวางถามกวางเก้งเนี่ยนะ
ที่มันกินมะกอกอ่ะเรียกกวางเก่งเก่งเนาะกินมะกอกตามเก่งมาเก่งทำไมไปตื่นแต่เช้าแล้วไปชนต้นไม้ที่เขานอนอยู่ที่ไก่เขานอนไปชนเขาทำไมวะอ๋อตามปกติเนี่ยเวลาผมได้ยินเสียงจักรจันทร์ผมก็มันก็คิดว่าสว่างแล้วผมก็ต้องรีบตื่นรีบตื่นไปทำไมไปที่ต้นมะกอกเหมือนกันเพราะว่าตอนตื่นเช้าเนี่ยช่วงเช้าๆมะกอกมันจะหลุดใช่ไหมหลุดแล้วก็ต้องรีบไปกินมะกอกถ้าหาไปช้าไม่ได้เพราะไปช้าเดี๋ยวก็เห็นตัวอื่นมากินหมดว่างั้นผมก็ต้องรีบไปอ้าวแกตื่นพ่อจักรจันทร์ใช่ไหมจักรจันทร์ร้องแกไปเออใช่งั้นไปตามจักรจันทร์มาถามจักรจันทร์ทำไมไปร้องตามปกติมันต้องร้องตรงใกล้สว่างอ่ะที่สี่ที่ห้าห้าโมงหกโมงใช่ไหมอันนี้มันเพิ่งที่หนึ่งที่สองไปร้องทำไมผมไม่รู้ขอรับว่างั้นผมไม่รู้เพราะความไม่รู้ตัวนี้เนี่ยต่อไปพวกเจ้าตระกูลจักรจันทร์เกิดมาทุกภพทุกชาติจะต้องเอาไส้เนี่ยไปให้กับลูกออสให้หมดในฐานะว่าแกเป็นต้นเหตุให้เกิดเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุเพราะร้องผิดกาลเวลาร้องไม่ตรงเวลาตามปกติต้องร้องตีห้าหกโมงใช่ไหมแต่ทีนี้มันร้องตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันไม่ถูกเหมือนกันอันนั้นก็เลยถูกสาปตั้งแต่นั้นมาพระอิศวรสาปจักรจันทร์ไม่ให้มีไส้ถ้าเกิดมาเท่าไหร่แล้วต้องมาไส้ไปใส่ให้กับลูกออสให้หมดลูกออสก็มีไส้มาตลอดนะตั้งแต่นั้นอันนี้คือวิธีสอนปฏิจจสุบัติของคนโบราณเขาไม่ได้บอกว่าเพราะอวิชชาให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเราจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่พอโบราณพอเขาเล่าเรื่องนี้เราเห็นภาพเลยใช่ไหมมันต่อกันยังไงคือแก้ปัญหาคือว่าคนไหนเป็นต้นปัญหาต้องแก้ตรงนั้นในเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นต้นตอที่เรารู้กันอวิชชาใช่ไหมอวิชชาก่อให้เกิดตัวนั้นตัวนั้นไปอันนี้ก็จักรจันทร์สร้างเรื่องก่อให้เกิดตัวนั้นจนมาถึงตัวนี้อันนี้คือวิธีการของเขาเพราะตัวไม่รู้เพราะตัวไม่รู้มันก็ทำอะไรผิดกาลเทศะใช่ไหมเพราะผิดกาลเทศะก็สร้างปัญหาดิก็สร้างปัญหาแล้วได้รับการกระทบตลอดเลยสมมติว่าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราทำอะไรผิดกาลเทศะไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายขึ้นมาโดนบ่นคนนั้นว่าคนนี้ปั๊บนี่คนในครอบครัวเราเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมถามไปถามมาไอ้คนนี้มันไม่รู้มันเข้าใจผิดมันเก็บเงินมันบอกเงินมันหายแสนหนึ่งแต่จริงหาไปมามันไม่ได้หายหรอกมันไว้ผิดที่เฉยๆแต่มันเดือดร้อนคนทั้งบ้านเลย ตอนที่มันเก็บมันไม่ได้กำหนดรู้ว่ามันเก็บที่ไหนใช่ไหมเสร็จแล้วมาบอกคนรักเงินมันในบ้านเนี่ยแต่ความจริงเงินไม่ได้หายเพราะคนรักเก็บผิดที่เฉยๆเนี่ยเพราะความไม่รู้ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยท่านไม่ให้เข้าไปเชื่อทันทีความคิดก็ไม่เชื่อไม่ได้ทันทีต้องตรวจสอบดูก่อนลักษณะการเข้าไป ตรวจสอบว่าอะไรเกิดขึ้น ในกายในใจของเราเองเรียกว่าวิชาการที่อะไรเกิดขึ้นแล้วไปสำคัญมันหมายทันทีเรียกว่าอวิชาสมมติว่าเรานั่งไปนานๆปวดขาเนี่ยโอ้รู้สึกรำคาญปวดขาเหลือเกินเมื่อไหร่ก็คิดไปละใช่ไหมลักษณะนี้อวิชาแต่ถ้ารู้สึกปวดขากำหนดรู้ก็เปลี่ยนไปเกิดเรื่องไหมเกิดความคิดไหมไม่เกิดพอเปลี่ยนก็จบนี่เรื่องนี้เป็นวิชานิดเดียวนะหรือเรารู้สึกง่วงก่อนที่มันจะง่วงมันจะงึมลงไปมันจะต้องมีการเพลินขึ้นมาก่อนนิ่งสักพักหนึ่งใช่ไหมเราก็เริ่มรู้แล้วอ๋อไอ้ตัวนี้มันจะนำไปสู่ง่วงละก็เขาเปลี่ยนตรงนั้นมันก็ไปถึงตัวง่วงนั้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่จิตของเราจะเป็นวิชาหรืออวิชาขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ว่าเราได้เวลาการฝึกฝนเรามีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการศึกษาโดยเข้าไปรู้เรื่องนี้โดยอัตโนมัติเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็ต้องฝึกมาตั้งหลายปีกว่าจะรู้ได้ดังนั้นเองการลงทุนที่จะมาศึกษาเพื่อรู้เนื้อรู้ตัวแค่นี้แหละมันทำให้เราสบายไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ทุกข์ต่อไปตลอดภพชาติกับกันถ้ายังมีการเกิดอยู่แต่ทำไมเราจึงไม่ลงทุนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าเรียกว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจใช่ไหม ดังนั้นเมื่อถ้ามีการผิดพลาดหรือมีการหลอกกระตุ้มกันมานะก็ผิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผิดที่ ไม่ใช่ผิดที่ว่าอาตมามาพูดเรื่องนี้นะผิดมาแต่เรื่องอะไรมาแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละว่างั้นเถอะเพราะก็สืบทอดกันมา 2-3,000 ปีนะถ้ามันผิดมันนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะมันจะต้องมีอะไรดี
แต่เรายังศึกษายังไม่ถึงเท่านั้นเองดังนั้นต้องรีบศึกษาตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าสมมติทำตรงนี้ไปถึงวันตายเนี่ยคุ้มไหมเมื่อวานมาได้ฟังเรื่องหนึ่งมาประทับใจมากถามคุณหนุ่มเขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงก็ถามที่ไปที่มาเขาบอกเขาแต่งงานแล้วแล้วก็ยังแล้วมีลูกยังมาใครดูแลลูกใครดูแลงานเอาผมยังไม่มีลูกเอาทำไมมีเพราะภรรยาผมก็ปฏิบัติเหมือนกันโอ้ดีมากเลยทีนี้เขาบอกว่าเกิดมามันไม่ถึงร้อยปีเนี่ยผมต้องรีบกอบกวยเอาอริยทรัพย์เพราะไปข้างหน้าอีกยาวนานถ้าอริยทรัพย์ไม่เพียงพอผมก็ทุกข์ไปอีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกันเป็นความคิดที่ดีมากเลยหลายคนต้องคิดอย่างนั้นนะต้องคิดอย่างนั้นต้องเวลาอายุยาวสั้นเราจะรู้ว่าอายุเราจะถึงร้อยปีไหมใช่ไหมไม่ถึงอ่ะไม่รู้กี่ปีเดี๋ยวทีนี้จากปีนี้ถึงวันตายเราไม่รู้ว่าเราสร้างกรรมอะไรมาเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่าวันนี้มีจริงสำหรับชีวิตเราก็รีบทำสิ่งนี้ซะแล้วถึงแม้จะทำการทำงานอะไรก็อย่าทิ้งสิ่งนี้จนกระทั่งว่าตัวรู้ตัวนี้มันสังสมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราก็จะเบาลงเบาลงรู้ได้ไงว่ามันเบาก็เพราะว่าเราสามารถเอาอะไรออกจากตรงนี้ได้เรารู้จักวิธีเอาอะไรออกตรงนี้ได้เอาความคิดออกจากจิตได้แต่ชีวิตที่มันหนักขึ้นแล้วหยิบใส่ดิบใส่แล้วแต่ไม่รู้วิธีเอาออกชีวิตมันก็หนักขึ้นนะดังนั้นเองเรื่องของการปฏิบัติในแง่ของจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านก็เลยแบ่งให้ชัดนะว่าวันนี้เรามาดูว่าความพอใจเป็นต้นเหตุของราคะราคำว่ามาถึงราคะที่เราว่าเมื่อวานมันผ่านอะไรผ่านนันทิใช่ไหมผ่านนันทิแล้วผ่านโสมนัสเวทนาผ่านขึ้นไปเป็นสุขเวทนาสุขเวทนาก่อให้เกิดความพอใจความพอใจให้เกิดเพลินนันทิเพลินทำให้เกิดชอบมากเป็นราคะชอบมากอย่างยึดเป็นของตัวเองเป็นกามราคะไปเรื่อยๆเลยทีนี้ยาวไปอย่างที่ว่ามาเมื่อวานดังนั้นเมื่อเราลำดับเหตุผลต้นไปนี้ปั๊บเนี่ยเราก็มารู้ความสุขเวทนาทุกเวทนาที่เป็นปัจจุบันเสียเมื่อตัดเหตุมันสุขมันทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ไปก่อเหตุถ้าเหตุนั้นไปก่อที่จิตปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุที่เกิดทางกายมันมีฟังก์ชันเดียวคือสุขเวทนาแต่พอไปฟังก์ชันที่สองเป็นโสมนัสเป็นนันทินันทิราคะกามฉันทะเป็นกามตัณหาเป็นกามมุปาทานเป็นกวกามูฆาเป็นกามาสวะเป็นเรื่องของจิตหมดเลยฟังก์ชันเหล่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นการระวังจิตมันถึงยากการระวังที่กายนี่ยากไหมไม่ยากแต่เราเป็นไงไม่ทันไม่รู้เท่าทันมันเกิดที่กายแก้ง่ายมากเลยเรารู้สึกมันหนักมันก็เปลี่ยนมันก็เบาเท่านั้นเองแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนความรู้เนื้อรู้ตัวมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับกายของเราเราก็จะไม่รู้เหมือนกันแล้วพอเข้าสู่จิตปั๊บเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้กระจายจนไม่รู้ว่าไปถึงไหนนั่นคือต่อภพต่อชาติไปเรื่อยๆนะดังนั้นในวันนี้เรามาศึกษาว่าจะมีวิธีหยิบความคิดออกจากใจได้อย่างไรการที่จะรู้จักวิธีหยิบความคิดออกจากใจได้เราก็ต้องรู้ว่ามันมาอย่างไรความคิดที่มันเกิดขึ้นกับใจมันมาอย่างไรถามก่อนรู้จักจะหยิบออกแต่ไม่รู้ที่มาเนี่ยหยิบทันไหมไม่ทันโอ้เรานัดกันตีสี่นี่มาตีหกนี่มันเกือบจะหมดเวลาแล้วนะ นะนั้นที่มาของมันความคิดผ่านเข้ามาทางไหนได้บ้างผ่านมาทางตาเห็นแล้วผ่านมาทางหูมาทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจผ่านมาทางทั้ง6ทางเมื่อ6ทางแล้วมันก็รวมเป็นความคิดทีนี้ถ้าหากว่าเรามีสติปั๊บเนี่ยเราจะระวังตรงไหนทั้ง6ทางเนี่ยมันถึงจะดักทางได้ถูกระวังตรงไหนที่ใจที่จิตระวังที่จิตแต่ถ้าเราไม่เห็นจิตเราจะระวังถูกไหมระวังไม่ถูกมีพระองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลท่านเก่งมากเป็นอาจารย์กรรมฐานนะแล้วก็มีลูกศิษย์หาเยอะแต่ว่าท่านรู้วิธีการแต่ท่านไม่รู้วิธีอาสวะออกจากจิต
คือรู้วิธีการเลือกจิตอย่างนั้นแต่ว่ามีอาสวะอยู่พุทธเจ้าก็ยังถือว่าเป็นคนว่างเปล่าอยู่ตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะถือว่าเป็นคนเปล่าอยู่นั้นเวลาพระองค์นี้ไปพบพุทธเจ้าที่ไหนพุทธเจ้าจะทักว่าตุโชแต่ชื่อของท่านคือโพธิละแต่ตุโชแปลว่าว่างเปล่าท่านจะทักว่าตุโชโพธิละเอาท่านเป็นไงท่านตุโชทีนี้พระองค์นี้เราเป็นอาจารย์ระดับนี้ไปเรียกเราตุโชได้ไงคือหมายความว่าคนไม่มีในอะไรตรงนั้นนะคนไม่มีอะไรวันหนึ่งก็ขัดใจเอาละต่อไปนี้เราจะต้องไปทำดูพระพุทธเจ้าจัดนี่คงจะมีอะไรแน่ก็เลยไปขอเรียนกรรมฐานอีกทีหนึ่งทีนี้ไปเรียนกับไปขอเรียนกับพระองค์นั้นเขาก็ไม่สอนเพราะพระเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นใครจะกล้าสอนอาจารย์ใช่ไหมในที่สุดไปเจอเด็กน้อยถึงเป็นพระอรหันต์ชื่อบัณฑิตสามเณรเป็นพระราหันเอาเนี่ยน้อยสอนกับกรรมฐานผมด้วยเอาอาจารย์ก็รู้หมดแล้วนี่ไปสอนอะไรอีกแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกผมยังไม่รู้ว่างั้นอาจารย์จะเรียนจริงเรียนจริงเอางั้นทำตามทุกอย่างที่ผมบอกนะเอาบอกมาเลยว่างั้นอาจารย์กลับไปแต่งตัวมาใหม่ไปนุ่งสบงทรงจีวรใส่สังฆามาอย่างดีเลยนะกลับมาไปแต่งตัวกลับมามหาสามเณรที่นี้ใกล้ๆกุฏิสามเณรมันมีสระน้ำใหญ่อยู่สามเณรก็บอกอาจารย์เดินลงไปในสระเลยว่างั้นพอเดินลงไปสระทำท่าจะรื้อผ้าออกใช่ไหมไม่รื้อปล่อยไว้งั้นแหละว่างั้นก็เดินลงไปพอถึงขาพอแล้วยังเน้นยังไม่พอลงไปอีกว่างั้นลงไปถึงเอวพอแล้วยังไม่พอผ้ามันเปียกเปียกก็ช่างมันว่างั้นนะลงไปถึงคอพอแล้วยังลงไปถึงคางสามเณรเห็นว่าท่านยอมแล้วทิฏฐิมนะเป็นไงความสำคัญมันหมายเป็นไงลดลงแล้วท่านบอกอาจารย์ขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ผมจะสอนกรรมฐานอาจารย์ฟังให้ทีเดียวกันนะสมมติว่าจอมปลวกจอมหนึ่งอ่ะมันมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งในจอมปลวกนึงแต่มันมีรอบๆมันมีหกรูที่มันจะออกเนี่ยอาจารย์จะจับเหี้ยตัวเนี้ยสัตว์ตัวเนี้ยจะมีวิธีจับอย่างไรนี่ท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานอยู่แล้วจะไปยากอะไรใช่ไหมจะไปยากอะไรนี่ก็อุดจะสักห้าหูรูว่างั้นนะอุดจะห้ารูก็ดูรูที่หกที่มันจะออกนี่แหละพอออกมาเมื่อไหร่ก็เอาไม้ค้อนป้อมตรงนั้นเลยว่างั้นนะง่ายชั้นใดก็ดีอาจารย์ระวังตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไประวังมันยากไประวังที่ใจเลยทีเดียวว่าเมื่อไหร่ความคิดโผล่ขึ้นมาเลยใช่ปะสับมันโป๊ะเลยคูสับมันเลยเอาอะไรไปสับเอาอะไรไปจับเอาสติที่เราฝึกนี่แหละที่เรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตัวนี้มันจะต้องมีกำลังที่จะเข้าไปจัดการกับความคิดพอท่านทำตามไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นมหันต์ทำลายอสวะได้นะแล้วกลับไปที่นี้พุทธเจ้ามาเรียกตุโฉโพธิละนะแล้วท่านเนี่ยปุณณะโพธิละเหมือนกันนะโพธิละเต็มแล้วเป็นคนเต็มแล้วเหมือนกันนะอันนี้คือวิธีการที่เราไปจัดการวันนี้เพราะนั้นไปดูอาการของจิตเลยว่ามันเป็นยังไงจิตเขาจะแสดงอาการโดยผ่านทางไหนบ้างผ่านทางกายวาจาใช่ไหมผ่านสองทางก็เรียกว่าไตรทวารมันออกมาสองประตูนี่แหละไม่ออกทางกายก็ออกทางวาจาดังนั้นมันออกมาทางไหนให้รู้ทางนั้นนะเช่นเวลาเราเคลื่อนไหวทางกายแสดงว่ายกมือเนี่ยมือยกได้ไหมตามปกติมือมันยกเองได้ไหมไม่ได้มือคนตายก็ยกไม่ได้แต่ที่มันยกได้นี่คือจิตสังโยชน์เพราะมีตัวจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดูกายก็คือดูจิตหลวงพ่อเทียนเรียกผูกคำสั้นๆว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัตถ์ดูอริยสัจเห็นนิพพานดูกายเห็นจิตเฝ้าดูกายจะเห็นจิตเพราะนั้นเราอยากจะดูจิตเราจึงไม่ยากก็ดูกายนี่เองเพราะผมเห็นจิตคุณอยู่อันนี้แสดงว่ายังไม่ถูกนะเพราะคนเราจะลักษณะจิตเป็นไงมันแสดงออกมาทางกายหมดลักษณะที่ใกล้เคียงที่สุดของจิตก็คือสายตาใช่ไหมเราถึงก็บอกว่าสายตาเป็นอะไรนะเป็นหน้าต่างของดวงใจเพราะฉะนั้นเขาจะแสดงออกมา5ทางในตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละกายก็ลักษณะจิตแสดงออกมาเป็นการเคลื่อนไหวใช่ไหมวาจาก็แสดงออกมาเป็นคำพูดหน้าตาก็แสดงออกมาจากเป็นอารมณ์อะไรต่างๆแล้วเขาจะเห็นดังนั้นที่บอกว่าคนนี้รู้ใจคนอื่นมันจะไปยากอะไรเพราะรู้กายมันก็รู้ใจ
ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เรารู้กายจริงไหมเราดูกายจริงในเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่รู้ได้ง่ายเลยนะอย่างเราเนี่ยมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลายังรู้ได้ไม่หมดเลยใช่ไหมวันหนึ่งพับตากี่ครั้งเนี่ยรู้ไหมวันหนึ่งพับตาขึ้นลงในพับกี่ครั้งอย่าว่าเป็นวันแค่ชั่วโมงก็ยากแล้วใช่ไหมนี่เราก็ยังรู้ได้ไม่หมดเลยใช่ไหมวันหนึ่งหายใจเข้าแค่ออกกี่ครั้งเนี่ยเอามาเคยคำนวณนะว่าหายใจเข้าหายใจออกกี่วินับเป็นวิก่อนนะเราจะนับหน่วยใหญ่ต้องนับหน่วยเล็กให้เป็นนี่ก่อนหายใจเข้ามาคำนวณระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนยาวอันไหนสั้นเข้าได้ยาวทดสอบทดสอบเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกยาวบางคนว่าเข้ายาวออกสั้นไม่เหมือนกันเอามาก็ทบทวนดูหลายครั้งต่อหลายครั้งปรากฏว่าเข้าเนี่ยมันดึงไปนานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ออกมันสุดก็คือสุดใช่ไหมเข้าสั้นออกยาวหรือเข้ายาวออกสั้นพอยาวมันไวอ่ะพับหมดแล้วใช่ไหมแต่เวลาเข้าเป็นไงถ้าหายใจยาวบางคนเข้ายาวบางคนออกยาวบางคนเข้าสั้นบางคนออกสั้นไม่เหมือนกันแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยส่วนที่ยาวเนี่ยมากำหนดดูไม่เกิน3วิปกตินะและส่วนที่สั้นไม่เกิน2วิแต่ถ้าจะยาวสั้นผิดปกติอันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่อันนี้เอาถึงปกติของคนทั่วไปเข้า3วิออก2วิหรือเข้าออก3วิเข้า2วิอยู่แค่นั้นนับแล้วได้5วินี่ถ้าหากหายใจเข้าออกประมาณ5วิถ้าเราหายใจ1นาทีเนี่ยเราจะได้กี่ครั้ง12ครั้งนะ12 5 60เริ่มได้แล้ว1นาทีหายใจเข้าออก12ครั้งหาชั่วโมงได้หรือยัง720ได้แล้ว720คุณไวมากเลย1ชั่วโมงเราหายใจเข้าออกถึง720ครั้งแล้ววันหาได้ยัง1600เนี่ยหาไปเรื่อยๆจนเป็นวันแล้วเท่าอายุของเราหาได้หมดเลยอันนี้มาชอบคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยชอบหาวิธีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ว่าพับตาอ้าปากหายใจเหลียวแซ่แรงกว่านี้รู้ให้ชัดรู้ให้หมดแล้วต่อไปมันจะรู้ทั้งหมดรู้กายทะลุจิตรู้จิตทะลุกายทุกมิติแล้วเราจะหายสงสัยเรื่องราวของชีวิตมันยากไหมจะรู้กายรู้จิตของเราของตัวเองมันยากไหม ยังยากอยู่ถ้าเราไม่พยายามมันจะยากนะแต่ถ้าเราพยายามมันจะไม่ยากมันจะเรื่องง่ายหมดเพราะนั้นพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกเป็นศาสนาแห่งความพยายามนะจะมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าแต่ความพยายามของมนุษย์นี่แหละทำอะไรได้หมดนะดังนั้นขอให้พยายามก็แล้วกันตรงนี้ว่าความคิดเข้ามาสู่ใจอย่างไรแล้วก็สลัดมันออกอย่างไรพยายามแล้วก็สำรวจดูว่าจิตของเรานี่มีวิตกวิจารขณะใดแล้วสามารถกำจัดวิตกวิจารในช่วงนั้นได้ไหมแล้วความเบาสบายเกิดขึ้นไหมวิตกวิจารปีติสุขใช่ไหมความเบาความสบายความสงบระงับเนี่ยปีติสุขเกิดขึ้นแล้วแล้วจิตของเราก็นิ่งอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่นิ่งแบบไม่กระดิกไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่จิตมันนิ่งแต่ร่างกายเราอาจจะทำโน่นทำนี่แต่จิตอยู่กับกายตลอดการที่จิตตั้งอยู่ในกายมันจะรับรู้ทั้งทุกอย่างของกายนี่เรียกว่าจิตนิ่งอยู่ณปัจจุบันไม่ใช่ไม่รู้อะไรลักษณะจิตนิ่งโดยที่ไม่รับรู้อะไรนั้นเป็นสมถะแต่จิตนิ่งแต่รับรู้ได้ทุกอย่างเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราเข้าฌานแบบวิปัสสนาไม่ได้เข้าฌานแบบสมถะเพราะนั้นอย่าไปนั่งหลับตานิ่งหลับดับดิ่งเนี่ยไม่ใช่เราไม่เอาแบบนั้นมันช้ามันอ้อมเกินไปพวกเรียนเจตวิมุตติไปทางนั้นแต่พวกปัญญาวิมุตติต้องใช้วิธีแบบนี้คือนิ่งทั้งที่รู้อยู่แต่นิ่งอยู่ในกายในรูปในนามเท่านั้นนะอันนี้คือไล่เข้าฌานไปตามลำดับวันนี้เข้าฌานแข่งกันดูปิติสุเอกะรู้ดำรงจิตรู้ซื่อๆเอาไว้ได้ยาวเท่าไหร่คนนั้นก็ได้ฌานที่4แล้วล่ะเล่นฌานดูนะวันนี้นะเรื่องของจิตตานุปัสสนาท่านช่วงเช้านี้เราจะออกไปผ่อนคลายเดินจงกรมสัก5นาทีก่อนรับอาหารก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องจนสามารถเห็นเส้นทางของมรรคผลนิพพาน
ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธ